สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายปักนะครับความรักรล้วนให้เช้าราศีมีนะครับตั้งแต่วันที่15้าจนถึง30ิกันยายนผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทําคลิปนี้ไว้นะครับเพราะว่าผมจริงๆผมก็จะไม่ได้ทําคลิปรายปักความรักนะครับแต่พอดีมีคนแท็กเข้ามานะครับว่าโอ้ช่วยทําให้หน่อยความรักรล้วนเขาขี้เกียจไปนั่งหาในเอ่อคลิปรายปักนะครับได้ครับก็ทําให้นะครับยังไงก็ ฝากไลค์ฝาก subscribe นะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเช้าราศรีมีนะครับความรักตั้งแต่เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่คนโสดเลยนะ <c oughs> คนโสดนะครับบอกเลยนะว่าเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะของเก่ามันดีอ่ะเออมันก็แอบมาคุยอยู่เรื่อยๆนะก็ยังยังยังเขาเรียกว่าไงนะยังคง ห่วงหาอะไรอาฮอรอยู่นะครับคนโสดช่วงนี้ก็แบบว่าคนเก่าๆจะแบบห่วงใยคุณเลเกนเลิก,ลกไอตอนไอตอนที่คบกันไม่รู้จักห่วงใยนะแต่พอเลิกกันไปแล้วนะไม่รู้จะห่วงใยอะไรกันนักกันหนาถึงบ้านหรือยังกลับ,บ้าหรือยังทําอะไรอยู่กินข้าวกับอะไรโอ้ถามเยอะแยะมากมายเลยนะพอโสดปุ๊บนะดูแลเทคแคร์ไอตอนที่เป็นแฟนกันนะไม่เคยสนใจเออจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเดียวเลยนะเออนะ ก็พาะฉะนั้นก็ดูๆไว้นะคนเก่าเนี่ยเออแอบกลับมานะเข้าใจไหมแต่เขาก็ยังคงแบบอไม่ได้แบบอ่ทำเป็นแบบอ่ประมาณแบบไม่ได้อยากจะกลับมาแบบบอกคุณว่าเฮ้ยกลับมาแฟนๆกันเถอะไม่นะเขาเขาไม่เขาไม่เขาจะกลับกลับมาแบบประมาณว่าเออเราเป็นพี่น้องกันเออยังไงก็เดี๋ยวเราดูแลให้เทคแคร์ซึ่งกันและกันนะอะไรอย่างงี้งเ,เออแต่จริงเขาหวังเขาหวังผลประโยชน์อย่างอื่นนะเข้าใจไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได เขาอะเขาใช่ไหมเขาเลิกไปแล้วแต่เขาก็ทําเป็นเทคแคร์ดูแลคุณอย่างนี้นแหละนะเออเพื่อหวังผลประโยชน์นั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังนะคนเก่าๆจะกลับมาคุยนะเออใครที่ยังอ่าตัดสายสายสัมพันธ์ไม่ขาดเนี่ยระวังไว้เลยนะกระเป๋าตังค์เออระวังกระเป๋าตังค์ไว้เลยนะ <c oughs> นะเอาแล้วครับก่อคนโสดเนี่ยก็บอกเลยคนเก่าอาจจะก,กลับมาแล้วก็เนี่ย จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะแต่ว่าการที่คนใหม่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นคนใหม่ๆนะก็จะเป็นแบบพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่เอ้ปากเสียกแล้วเราก็จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะเออแบบพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปเจอคุณในสถานที่ทํางานสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่าก็จะได้เขาก็จะบอกคุณนะเออเนี่ยเขามีลูกติดนะแต่เขาไม่มีสามีแล้วหรือเขาไม่มีภรรยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เจอว่าแบบเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไปเจอเขาแล้วคุณคุณ,คณเนี่ยต้องตาต้องใจเขามางว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยแหละนะพ่อของลูกอุ้ยพาลูกมาเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นแบบครอบครัวอบอุ่นมากแต่ไม่มีแม่เพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องการแบบไปเติมเต็มนะส่วนช่องว่างนั้นนะเอออะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่เป็นอ่าเป็นผู้ชายก็แบบโอ้ยคนนี้แหละสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นลูกมากับลูกแบบหู อยากจะเป็นครอบครัวขเขาเฮ้ยเขาเป็นแม่ไม้โอ้ลูกผิดโอ้แต่คุณก็แบบอยากจะไปเติมเต็มอ่าเป็นหนึ่งในชีวิตของเขาไปช่วยเขาดูแลลูกอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ก็บอกเลยว่านะใครที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะก็ใช้เวลานะครับคิดดีๆนะเขามีลูกแล้วนะเออนะ ใครที่ไม่มายเรื่องลูกก็ไม่เป็นไรนะก็ครบไปแต่ว่าผมก็ถึงบอกไนงะว่าถ้าคุณโสดก็ใช้เวลาดูงานดูกันนิดนึงศึกษานะไม่ใช่ว่าแบบเห็นเขาเออเพอร์เฟกมีลูกมีเงินมีบ้านมีรถจะแบบไปหาไปนอนกับเขาเลยนะไปอยู่บ้านเดียวกับเขาเลยก็ดูไว้ก่อนนะโอ้โหเล่นตัวบ้างเออนะเล่นตัวกันหน่อยไม่ใช่ว่าเห็นเห็นดีปุ๊บไปเลย คนเข้าคนของไปเลยนะไม่สนใจแล้วนะก็นะก็พยายามพยายามนะครับใช้เวลาศึกษากันแป๊บหนึ่งเอาแล้วครับมาถึงคนมีคู่นะก็บอกเลยคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้นะค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยอุ้ยอุงตุ้งนังมากเลยนะช่วงประมาณเดือนที่แล้วจนถึงปลายเดือนนะแล้วก็เนี่ยก็เริ่มกลับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ,ะแล้วความรักก็จะเริ่มหนักแน่นนะ ก็เหมือนกับว่าใครที่มีใครที่มีม,มีแฟนเอาเป็นภรรยาอะไรกันเป็นภรรยาแล้วเพ,วพิ่งแต่งงานนะครับก็บอกเลยก็ช่วงนี้ก็จะแบบมีการแบบเพราะว่าอินดุงตุงงานกันมาเพราะว่าคุณเนะี่ยอาจจะแบบไม่ยอมมีลูกเอเพอพอเขาอาจอยากจะมีลูกนะคุณก็แบบพยายามทาแต่งงานทํงงา,นนะาแต่งงานนะคะแต่เงินอะไรเงี้ยก็หยุดสักสักพักหนึ่งนะ ช่วงนี้มันเป็นดวงดาวความรักมันโคจรเข้ามาก็นะก็ปั๊มลูกกันหน่อยปั๊มลูกนะเออเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าคือบางทีการที่เราแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยสามีปรรยาเขาก็อยากจะมีเบบีแล้วอ่ะเออมันถึงเวลาแล้วนะเราก็ ช่วงนี้คุณก็อาจจะแบบวางแผนนะวางแผนไม่ใช่เลิกนะวางแผนแบบครอบครัวต่างๆนะโอ้โหวางแผนเรื่องบ้านวางแผนเรื่องจะมีรถมีสินทรัพย์ต่างๆเพื่อจะมีอ่ารองรับเบบีในอนาคตนะเออความรักก็ดีมากเลยนะคุณมีคู่แล้วก็เพราะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มมือนะครับวางแผนอะไรก็ได้เงินได้บ้านได้รถนะเพื่อมาดูแลลูกนะครับลูกเทวดา <c oughs> นะเกิดมาเป็นลูกเทวดาดีมากเลยชาวราศีมี ูกเป็นเเทวาอาละครับก็เดี๋ยวเราจากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยเจอกันคลิปรายสัปดาห์หน้านะครับยังไงถ้าใครอยากได้ฟังคลิปอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเดี๋ยวเราอยู่กันนานๆนะครับทุกวันทุกเดือนทุกปีไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ